ครับหลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเพื่อปลดล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่านะครับเราต้องการนะฮะเลื่อนเพื่อเข้าโหมดกล้องหรือว่าโทรศัพท์ก็สามารถทำได้เช่นกันรวมถึงนะครับการใช้งานนะฮะการสัมผัสการทัชสกรีนต่างๆทำได้ดีนะครับการเข้าต่างๆนะฮะเว็บถือว่าสะดวกสบายลื่นๆเลยนะครับสำหรับตัว TomTom HT 7 Pro ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเรามาทำการเทสสเปคเครื่องนะครับผ่านโปรแกรม AnTuTu กันเลยนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยอยู่ที่ 23,539 คะแนนนะครับถัดมานะครับเรามาดูสเปคตัวเครื่องนะครับแบรนด์เนี่ยเป็น TomTom นะครับโมเดลรุ่นเป็น HT 7 Pro นะฮะ Android เป็นเวอร์ชั่น 5.1 CPU นะครับเป็น MT6735 นะฮะการ์ดจอจะตัว Mali T720 หน้าจอเนี่ยขนาด 5.5 นิ้วนะครับเป็นแบบจอ IPS ความละเอียดอยู่ที่ HD ครับ 720x1280 ส่วน RAM นะครับให้มาอยู่ที่2 GB แล้วก็ ROM เนี่ยอยู่ที่16 GB นะครับแล้วก็สามารถใส่เมมเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมเนี่ย CPU 4 Core นะฮะ 6735 รองรับ 4G การ์ดจอจะตัว Mali T720 นะฮะจอ 5.5 นิ้ว HD ครับความละเอียดมัลติทัชตัวนี้อยู่ที่ 5 จุดนะครับนี่ครับมัลติทัช 5 จุดสามารถเล่นเกมนะครับหรือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับความละเอียดด้านหลังเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้มันอินเตอร์โพเลตมาจากตัวเซนเซอร์นะครับถ้าด้านหลังเนี่ยเซนเซอร์จริงจะอยู่ที่8ล้านแล้วก็ด้านหน้าจะอยู่ที่2ล้านครับผมแล้วก็ตัวนี้มันทำการอินเตอร์โพเลตขึ้นมานะครับอินเตอร์โพเลตก็คือการใช้นะครับซอฟต์แวร์นะครับอัพสเกลนะครับให้ตัวกล้องเนี่ยความละเอียดมากขึ้นชัดขึ้นนะครับผมนะก็ตัวนี้อัพมาได้เป็น13ล้านกับ5ล้านนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่3000มิลลิแอมนะครับผมนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับจากโปรแกรม AnTuTu นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวโปรแกรม Geekbench นะครับรับตัว Single Core เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่473คะแนนนะครับส่วน Multi Core ได้อยู่ที่ 1,283 คะแนนคะแนนที่ได้จากโปรแกรม Dyna Mark 2นะครับได้อยู่ที่ 50.4 FPS นะครับในการประมวลผลด้านกราฟิกนะครับผม